อีกสักเรื่องนึงเส้นสนกลรักโอ้นี่ไงต้องบอกกันเลยว่าเส้นสนกลรักเนี่ยนะฮะ คือละครน้ำดีไม่พ อนักแสดงก็ดีเยี่ยมเห็นคนบอกว่าอุ๊ยพระเอกหุ่นแน่นขนาดไหนซิกแพคแน่นคุณคะนางเอกก็ไม่เบานะคะคุณกลัวแพ้เหรออายกมลเนกของเราก็มีซิกแพคเหมือนกันฮะกลัวแพ้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่เลยนะคะลองดูนะคะจะมีคลิปน้องภาพนิ่งน้องออกกำลังอย่างเต็มที่เลยช่วงนี้อายกมลเนกโอ้โหออกกำลังอายนะจะมีแฮชแท็กออกกำลังอายออกกำลังอายออกก็คือแทนที่จะออกกำลังกายก็ไปออกกำลังอายคือนอกจากออกกำลังกายแล้วก็อยากให้อายกินด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้จะผอมไปไหนแล้วคือนึกออกปะคือก็น่าจะเบิร์นแล้วเบิร์นอีกอะไรดีออกกำลังยายคือถ้าไม่ได้ขอไม่ต้องตั้งให้โอเคโอเคกำลังดีคราวนี้แม้ว่าตัวจริงเนี่ยนะคะจะมีก้องมีกล้ามนะแต่ว่าในละครต้องสารมากโดนทำร้ายร่างกายทั้งแม่ทั้งพ่อเลี้ยงชีวิตเศร้ามากโชคดีมีพระเอกมาคอยช่วยเหลือไว้ต้องบอกกันว่าคนดูเนี่ยอินแล้วก็คลั่งพระเอกได้ง่ายมากเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าพระเอกที่แบบมีน้ำใจเอื้ออาทรขี่ม้าขับนี้คนดูชอบถูกต้องฮะเรามาดูซิว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาพูดถึงพระเอกของเราว่าอย่างไรบ้างนี่คือกรีพี่เต้ยมากอะตอนนี้อยากเป็นเด็กมีปัญหาจังค่ะอยากมีปัญหาชีวิตจังเลยค่ะพี่ของจะได้มาปกป้องดูแลนุ่งบ้างหล่อละมุนอยากมีพี่ของเป็นของตัวเองโอ้ยใครก็ได้มากระทืบชุนทีอยากได้รับการสงเคราะห์จากพี่ของอยู่ดีๆก็อยากมีปัญหาชีวิตกับเขาบ้างอยากให้พี่ของมาดูอยากมีปัญหาชีวิตอยากให้พี่ของมาดูแลบ้างได้ก็มีปัญหาสิเออตอนนี้ก็แทบมีอยู่แล้วมีเยอะพี่คงจะช่วยพี่คงช่วยไหวหรือเปล่ามันหลายปัญหานะฮะแต่ว่านอกจากพี่คงที่คนพูดถึงแล้วก็กรี๊ดกราดกันในโซเชียลเนี่ยมีอีกหนึ่งตัวละครนางเอกเหรอนางเอกเหรอต้องบอกว่าคนนี้เขาเป็นป้าข้างบ้านเหรอป้าข้างบ้านที่บทบาทไม่แพ้นางเอกเลยตอนนี้ป้าแมวอ่ะแน่นอนไหนดูสิคะป้าข้างบ้านแล้วบทตัวป้าแมวพูดถึงว่าไงกันบ้างคะป้าข้างบ้านเนี่ยตีแผ่สังคมที่แท้ทรูสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าตัวเองสร้างข่าวลือผิดๆอีกด้วยสมัครใครเราเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราไหนไหนลองฟังอีกสักหน่อยสิทำไมป้าข้างบ้านนางเอกนี่ใส่เหมือนป้าข้างบ้านเราเลยอ่ะปลูกเผือกไว้เต็มบ้านไม่ใช่หรอกพี่คิดมากมนุษย์ป้าข้างบ้านที่มีทุกบ้านสารแน่ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงไม่เขียวมั่งป้าข้างบ้านควรเก็บปากไว้กินข้าวค่ะอุ้ยใช่แล้วแหละใช่แล้วล่ะคือคนดูอินกันมากตอนนี้คุณผู้ชมขาก็ต้องติดตามกันต่อ